วันนี้ตาเนี่ยกะว่าจะไปเดินสำเพ็งนะคะก่อนอื่นนะคะตาจะใช้ตัวนี้ค่ะ SOS นี่จริงๆเนี่ยตรงนี้เขาเขียน SOS นะแต่ถ้าออกเสียงตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆก็ต้องเป็น SOS นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยจิ๋วแต่เจ๋วคุณภาพเนี่ยไม่จิ๋วเลยนะคะก็เป็นเซรั่มไฮยาลูรอนเข้มข้นเลยนะคะเข้มไม่เข้มก็ไฮยาลูรอนแบบร่อนบดยั่วไม่ใช่ร่อนแบบนั้น เขาเป็นไฮยาลูรอนที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาสามารถใช้ได้หลายประโยชน์แบบจะใช้บำรุงผิวหน้าแบบไปตาแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะไปใช้ผสมกับโลชั่นผสมกับรองพื้นก็ได้นะคะตัวนี้ใช้ผสมกับอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะคะและที่ตาชอบมากๆเลยก็คือตัวนี้เนี่ยใช้แล้วเขาเติมความนุ่มชุ่มชื่นให้กับผิวแบบแน่นเวอร์คือจะบอกว่าความชุ่มชื่นเนี่ยเป็นพื้นฐานสำหรับผิวที่ดีเลยนะคะเพราะว่าถ้าผิวไม่ชุ่มชื้นผิวก็จะดูแห้งเกินไปแต่งหน้าไม่ติดอีกหรือถ้าผิวชุ่มชื้นไม่มากพอผลิตน้ำมันออกมาเยอะเกินก็กลายเป็นผิวมันขาดน้ำซะอย่างนั้น ผิวที่ชุ่มชื้นเพียงพอนะคะจะทำให้ผิวดูเปล่งปลั่งดูโกลว์นะคะแล้วก็เวลาแต่งหน้าเนี่ยก็เรียบเนียนติดสนิทดีนั่นเองนะคะหลายๆคนที่ถามมาว่าทำไมแต่งหน้าไม่ติดหนูกดแป้งก็แล้วหนูย้ำรองพื้นก็แล้วไม่ติดเพราะว่าบางทีผิวอาจจะแห้งไปหรือว่ามันไปอะไรเงี้ยเครื่องสำอางมันก็ไม่ติดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องบำรุงผิวที่ความชุ่มชื่นแบบนี้ก่อนเลยนะคะนอกจากจะชุ่มชื่นแล้วยังทำให้ผิวมีความแข็งแรงไม่แพ้อะไรง่ายๆแล้วก็ไม่ระคายเคืองด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยเนื้อเซรั่มเขาจะบางเบานะคะตอนแรกเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นเซรั่มเข้มข้นในตานึกว่าเนื้อเขาจะแบบว่าเยิ้มๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ชอบอะไรที่เนื้อเยิ้มๆเพราะเราเป็นคนหน้ามันอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เวลาทานไปจริงๆพอเกลี่ยอะไรปุ๊บแล้วมันก็ซึมแล้วก็แห้งหมดเลยไม่เหลืออะไรเยิ้มๆบนหน้าเลยซึ่งแต่ว่าโอเคมากๆสำหรับคนที่ผิวมันนะคะต่อไปไอตาจะใช้รองพื้นนะคะแล้วก็เจ้าตัว SOS ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะมาผสมกันเพราะว่ารองพื้นที่ไอตาจะใช้เนี่ยตัวนี้เนื้อจะค่อนข้างหนาแล้วก็เนื้อจะแบบว่าเข้มข้นเต็มเหนียวหน่อยเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนไอตาลงรองพื้นบางๆเนี่ยมันไม่ไหวมันไม่อยู่นะคะทุกคนน่าจะเข้าใจกันสำหรับคนที่ผิวมันอะไรเงี้ยหน้าร้อนมันไม่อยู่จริงไอตาต้องใช้รองพื้นที่มันแบบตึบสักหน่อยแต่ว่าตาเนี่ยจะลงตัว SOS เนี่ยเพื่อทำให้เนื้อรองพื้นเขามีความฉ่ามากขึ้นมีความแบบทำให้เกลี่ยง่ายมากขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขาและอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากจะปกปิดผิวด้วยการแต่งหน้าแล้วก็ยังบำรุงเข้าไปด้วยค่ะแล้วนะคะรองพื้นตัวนี้ที่ปกติตาใช้เนี่ยมันจะตึบมากแล้วก็มันจะแมตต์มากๆเนี่ยจะเป็นแบบว่าความแบบรับปริญญาเลยออกงานเลยอะไรเงี้ยมันก็จะดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ว่ายังคงความปกปิดนะคะสำหรับ SOS ตัวนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเซรั่มไฮยาลูรอนเข้มข้นนะคะแต่ว่ามาผสมกับรองพื้นแบบนี้เนี่ยก็ไม่เหนอะหนานะคะสามารถผสมได้ง่ายดายนะคะแล้วเวลาเราเอานิ้วเกลี่ยให้เข้ากับรองพื้นเนี่ยเขาก็เบลนด์เข้ากันได้ง่ายดายแล้วก็ทำให้รองพื้นเกลี่ยง่ายขึ้นอีกด้วยนะคะเป็นข้อดีมากๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตาชอบเอาไปผสมกับสกินแคร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์ที่ลงกับหน้าหรือว่าสกินแคร์ที่ลงกับผิวกายโลชั่นบอดี้โลชั่นอะไรอย่างนี้ก็ผสมได้นะคะคือผสมได้หมดทุกอย่างเลยเขาค่อนข้างแบบสรรพคุณค่อนข้างเยอะนั่นเองแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราผสมกับโลชั่นหรือครีมบำรุงเนี่ยนะคะเขาจะบูสต์ประสิทธิภาพของครีมแล้วก็นำพาครีมเนี่ยให้ซึมซาบเข้าผิวได้ดีขึ้นนั่นเองก็ถือว่าช่วยเสริมพลังให้สกินแคร์ของเราเนี่ยจากที่ดีอยู่แล้วก็ยิ่งดียิ่งขึ้นนะแล้วก็เติมความชุ่มชื่นขึ้นอีกค่ะทาผิวหน้าก็ได้ทาผิวกายก็ได้ทาริมฝีปากก็ได้หรือว่าจะบำรุงหนังศีรษะก็ได้เช่นกันค่ะผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวเป็นสิวก็ใช้ได้นะคะไม่ทำให้สิวอักเสบไม่มีแอลกอฮอล์น้ำมันซิลิโคนสีและน้ำหอมค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะมาเป็นซองหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้คือตาแกะใช้แล้วมันก็แบบจะหมดแล้วแต่คือมีตุนเจอเขาจะมาเป็นซองหน้าตาแบบนี้ราคาแค่199 บาทมีขายเยอะแยะเลยค่ะที่ซูรุฮะบูธวัตสันเซเว่นนะคะเรียกว่าตรงไหนแห้งตรงไหนขาดความชุ่มชื้นก็ปะไปได้เลย ผมฟาร์มผมคือต้องเต็มเบอร์นี้ไหมใส่เกาะองเกาะอกอะไรคือขนาดนี้ไหมคือตอนแรกก็แบบว่าเฮ้ยไปสำเพ็งก็ไม่ต้องแต่งเยอะก็ได้ว่าไปถึงเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวเครื่องสำอางก็ไหลอยู่ดีแต่ก็งงตัวเองพอได้แต่งก็แต่งไม่หยุดเลยไม่หยุดนะคะวันนี้นะคะใส่เกาะอกนะคะเราจะให้สายเสื้อในโผล่ออกมาแล้วโป๊ะไม่ได้นะคะเพราะเราโป๊ะอย่างเดียวคือโป๊ะผมได้พอนะคะห้ามโป๊ะใส่เสื้อในนะคะใส่กระอกใส่เดี่ยวแบบนี้ก็ต้องบาปีกนกแบบนี้ไปเลยจ้าของไอตาบราเองนะคะอกเล็กก็แปะได้อกใหญ่ก็แปะจีมาแปะจากข้างๆแบบนี้ก่อนประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จึ้งดึงเข้ามาแล้วเราก็ใช้มือโกยอีกข้างนึงจึ้งแบบนี้โอ้โหดันปะล่ะดันบลับ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 นั่นแหละไปเจอกันที่สำเพ็งเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวก่อนไปสำเพ็งนะคะเรามาเติมพลังกันก่อนวันนี้ตายังไม่ได้กินข้าวเลยข้าวหมูแดงอร่อยอ่ะอร่อยมากอร่อยจนต้องเต้นวันนี้มีกระเป๋าอันนี้เพราะว่าลดโลกร้อนเปล่าไม่ใช่ไม่อยากถือหลายถุงแล้วมันชอบวางลืมแล้วหายก็เลยเอากระเป๋ามาอันเดียวแต่เดี๋ยวเราไปเริ่มวันนี้เครื่องสำอางกันก่อนค่ะหยิบไม่คิดชีวิตเลยค่ะคือซื้อร้านนี้เสร็จก็สามารถกลับบ้านได้เลยเพราะว่าซื้อเยอะมากนี่น่ารักมากเลยอ่ะเขามีแบบดอกไม้แห้งในนี้ด้วยอ่ะรสอ่ะดูดิน่ารักอ่ะอันนี้ตามีสีม่วงใช้ดีมากไม่ซื้อเพราะว่ายังใช้ไม่หมดไปจ่ายตังค่าเดี๋ยวเราจดไว้ด้วยดีกว่าว่าใช้ไปกี่บาทแล้วเปรี้ยวอันนี้ใส่แล้วแบบโอ้ยนางมีเสียงพูดด้วยอ่ะฮัลโหลใครเป็นตุ๊ดบอกมาโอ้ยเสียงดีมากเลยอ่ะอันของแพงนี่มันเสียงดีอย่างนี้นี่เองกับข้าวครับกับข้าวว่าทุกท่านมีแบรนด์อะไรน่าสนใจเราไปดูกันพูดคนเดียวตอบเองพูดกับแม่ซื้อพี่เมย์ถ้าเราซื้อแบบนี้เราซื้อเป็นกำมะหยี่หรือซื้อเป็นหนังดีอะกำมะหยี่จะเป็นฝุ่นนะถ้าเป็นหนังก็จะอาจจะร่อนถ้าร้อนร่อนเนาะร่อนแบบนี้ได้ไหมร่อนเรียบร้อยแล้วค่ะของไม่เต็มกระเป๋าไม่ล้อเล่นจริงๆก็กะว่าจะกลับแล้วซื้อไปซื้อมามันก็เต็มอยู่ดีนะคะมาดูกันว่าซื้ออะไรกันบ้างเป็นกล่องที่เอาไว้ใส่ต่างหูที่แบบว่าต่างอะไรนี้อันนี้760บาทนะคะใส่เครื่องประดับอะไรนี้นั่นเองแล้วก็อันนี้ไมโครโฟนนะคะเอาไว้เล่นกับเพื่อนเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีปาร์ตี้กับเพื่อนที่บ้านเพื่อนตุ๊ดอะไรอย่างนี้เราจะเอาไว้พูดแล้วเฮ้ยมึงอะเบาๆเด้มึงอะอะไรอย่างนี้เอาไว้เล่นกันขำๆนี่มีอันนี้นะคะเป็นที่ติดมือถือนะคะที่ติดกับรถนี่แหละแต่ว่าไอตาจะเอาไว้ติดบนโต๊ะทำงานแล้วก็ซื้อหลายอันเผื่อไว้ติดในห้องน้ำในเวลาเราไลฟ์ Facebook หรือว่าเวลาเราแบบจะทำอะไรมันสะดวกดีตาก็เลยซื้อแล้วซื้อที่นี่มันไม่แพงไงก็เลยซื้อเผื่อไว้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นไฟที่แบบว่าไฟดวงเล็กๆอ่ะที่มันจะเอาไว้แงบ กับมือถือแล้วเราถ่ายรูปอ่ะมันจะได้สว่างแต่ไม่ได้กะจะเอาแบบเซลฟี่หรอกเอาไว้ถ่ายของเล็กๆเผื่อแบบอยากจะถ่ายแบบลิปชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ไม่ต้องเปิดไฟใหญ่ใช้อันนี้ก็สะดวกดีนะคะเพราะบางทีเอตาก็ใช้มือถือในการถ่ายรูปลง IG อะไรอย่างเงี้ยนะก็ถ้าใครอยากให้ทำคอนเทนต์แต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางสำเพ็งคอมเมนต์บอกกันได้นะอยากรู้ว่าเพื่อนๆจะอยากดูไหมนะคะว่าเครื่องสำอางราคาเบาๆหลักสิบหลักร้อยเนี่ยจะแต่งสวยไหมยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเจ๊นี่มีความกลิตเตอร์นะจ๊ะนี่กลิตเตอร์อันนี้ซื้อมาแค่190เองถูกมากได้ตั้ง5อันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพาเลตอายแชโดว์แหละแต่ขี้เกียจเปิดให้ดูนะคะก็ถ้าใครอยากดูรีวิวก็คอมเมนต์บอกละกันในตาก็จะดูในคอมเมนต์นั่นแหละว่าอยากให้ทำรีวิวอะไรนี้เนาะพวกนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางเอ่ยมาสก์เอ่ยอะไรพวกนี้นะคะสำเพ็งในตาก็จะเน้นแบบของบิวตี้แล้วก็เครื่องประดับกระจุกกระจิกก็เนี่ยแหละค่ะทั้งหมดเลยวันนี้หมดไปประมาณ5,000นะจริงๆแล้วหมดไป 5,000 นิดๆเยอะเหมือนกันนะมาสำเพ็งหมดไปครึ่งหมื่นนั่นแหละใครอยากดูลุคแต่งหน้าสำเพ็งก็คอมเมนต์กันได้ละกันหรือถ้าใครไม่อยากดูก็คอมเมนต์ได้บอกว่าไม่อยากดูค่ะไม่ต้องทำแล้วก็แนะนำกันนะคะว่าอยากดูอะไรนะคะแต่ก็จะอ่านจากคอมเมนต์นี่แหละสำหรับวันนี้ไปแล้วนะทุกคนหวังว่าจะชอบกันบ๊ายบาย